ไม้คู่เราก็หวานไม่แพ้กับคู่อื่นเลยเพราะคุณเข้าเรื่องนี้เลยอ่ะใช่ไม่ได้อ่ะแล้วเราขอถามครับผมครับก็อันนั้นคือหลังเลิกกองครับใช่อันนั้นคือหลังเลิกกองก็เวลาไม่ค่อยมีช่วงนี้ครับถ่ายละคร2เรื่องก็แทบจะ7วันเลยครับใช่หลังเลิกกองก็ไปเซอร์ไพรส์นิดนึงใช่เขาตกใจหรือเขารู้แบบว่ามีแบบตะหงิดในตัวอยู่เองเขาบอกแล้วแหละว่าจะไปหาคือต้องให้เขาเตรียมตัวนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะเตรียมอะไรไปหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไปกี่โมงอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือไปแบบเวลาเท่าที่ว่างเลยแล้วก็รีบกลับเพื่อพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปถ่ายละครต่อใช่ครับเรียกว่าไม่เติมไม่ขาดใช่ไหมใช่ครับคือเราก็ต้องดูแลในส่วนของชีวิตส่วนตัวแหละเรื่องงานเราเอามันมาพูดมาอ้างมันก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยครับแต่เห็นเราคู่เราที่คือหวานแบบหวานไม่ตกมันก็อย่างช่วงนี้ไม่ได้เจอกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็มีแบบมีแบบว่านิดนึงที่เขาจะแบบว่าไม่มีเวลาเลยอะไรเงี้ยก็มีครับใช่ครับแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่แหละเท่าที่เราแบบเราทำได้ครับเป็นปีที่เท่าไหร่นะครับที่ฉลองวันเกิดด้วยกันพี่จะถามผมดิเดี๋ยวผมบอกตอบผิดผมชอบตอบผิดด้วย3ตอบเข้า3ครั้งที่3ครับใช่แล้วตัววิวมีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้างมั้ยครับหรือว่าให้ดอกไม้ปกติอะไรสําหรับคู่เรามีครับให้เค้าให้เป็นกระเป๋าเราชอบใช้กระเป๋าแบบใบเล็กๆใส่พวกกระเป๋าสตางค์พวกโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เค้าก็ซื้อให้ใช่ครับปีเราเป็นยังไงบ้างใช่ครับทุกเทศกาลใช่ครับครับปีเราเป็นยังไงบ้างครับก็เข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ต่างกันไปเรื่อยๆก็เหมือนพิสูจน์ไปเรื่อยๆว่าแบบเราจะเข้าใจกันได้ทุกๆเรื่องไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละช่วงมันก็ไม่เหมือนกันบางครั้งเขาไม่ว่างบ้างบางครั้งเราไม่ว่างบ้างช่วงเขาทำงานหนักช่วงเราทำงานหนักอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นแต่ละช่วงที่แบบก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยเจอพอเจอแล้วไม่เข้าใจกันแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ผมรู้สึกว่าเราเข้าใจกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่วันแรกครับใช่เข้าสู่3นะมันจะเป็นหลายคนจะมองเป็นอาถรรพ์อะไรเงี้ยคู่เราคิดว่ามันจะผ่านไปได้ไหมโอ้อาถรรพ์มัน3 5 7เลยเหรอครับเป็นเลขที่นี่3 5 5 7โอ้ทำไมอาถรรพ์มันเยอะจังคือว่าเราอาถรรพ์ทุกปีนะครับคู่ผมไม่ค่อยผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรหรอกผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวประมาณหนึ่งที่จะพอให้คนมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับผมยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังตั้งใจที่จะปรับความเข้าใจกันและอยู่กันให้ได้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตอนเราเชื่อเรื่องนี้ไหมผมไม่เชื่อนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันคงมีเหตุผลของมันอย่างเช่นแบบ3ปีมันก็เป็นระยะเวลาประมาณนึงที่แบบหายช่วงแรกๆมันหายไปสักพักแล้วช่วงที่แบบว่าจีบกันช่วงที่แบบว่าคุยกันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายไปสักพักแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่แบบคือความเป็นจริงแล้วอะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเป็นยังไงแล้วรับกันได้ไหมแล้วเหตุการณ์ที่เจอในปี1 2 3มันต่างกันไปกันมาแล้วเราเข้าใจกันได้แค่ไหนอะไรเงี้ย5ปี7ปีผมก็ว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันครับแต่วิวน่าจะมีความเชื่อเพราะวิวเหมือนเป็นสายมูอะไรเงี้ยหรอครับแบบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะเชื่อไหมสำหรับตรงเจตที่มองไม่นะเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าแบบเอ้ยนี่3ปีแล้วนะคุณระวังไว้อะไรเงี้ยไม่มีครับใช่ครับแต่เขาแค่บ่นน้อยใจเรื่องเวลาอย่างเดียวใช่ไหมกับช่วงนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเขาก็เข้าใจแหละเพราะว่าส่วนมันก็เป็นข้อดีที่เขาก็ทำงานเหมือนเราเหมือนกันน่ะเขาก็รู้ว่าแบบโอ้ถ่ายละคร2เรื่องมันเหนื่อยจริงๆแล้วก็มันแทบไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็พยายามเข้าใจนะบางทีแบบวันว่างเขาก็แบบคุณไปพักเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับแต่ว่าเราก็พยายามดูแลกันให้ได้มากที่สุดเลยก็เรียกว่าเป็นแอนนิเวอร์ซารีที่จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรครอดก็ได้ผมว่าอย่าเรียกว่าอุปสรรคเลยผมว่ามันเป็นทุกคู่แหละที่เจอเหตุการณ์ต่างๆกันแล้วมันอาจจะมีความคิดความเข้าใจต่างๆที่มันไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าคู่ที่ไปกันไม่รอดก็อาจจะเพราะว่าเขาตกลงกันไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นทางไหนแต่ว่าอย่างของผมอะเรามีเป้าหมายว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันแล้วก็พยายามเข้าใจกันให้มากที่สุดครับเป้าหมายเราก็คือคนนี้เราแหละครับผมฮะไม่ตันละก
็จริงๆก็ใช่ครับจริงๆผมเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบว่าเหงาแล้วคบคนอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนแบบก็ดูเยอะอยู่แล้วก็ตั้งใจกับทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็อยากจะให้มันดีอยากจะให้มันไปกันได้แบบมีความสุขอ่ะก่อนหน้านี้เหมือนเห็นแล้ววางแผนเรื่องแต่งงานเลยโอ้ผมไม่เคยวางแผนครับใช่ผมแค่บอกว่าผมเป็นคนนึงที่แบบแต่งงานใช่เป็นคนนึงที่ไม่ได้คิดว่าจะไม่แต่งงานอ่ะคิดว่าวันนึงจะแต่งงานมีลูกอันนั้นคือเป้าหมายชีวิตของเราในอนาคตแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเอ้ยพอเป็นคนนี้แล้วจะอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้วางแผนเรื่องนั้นครับคบกันมา3ปีต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมเพราะว่าคู่เรามันก็แบบนิสัยต่างกันด้วยอย่างเงี้ยคิดว่าจะมีความร้อนนิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีครับก็มีครับก็หลายๆอย่างครับในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยพอมารู้แล้วก็มาคุยกันว่าเราทำให้กันได้แค่ไหนเราก็เจอกันตรงกลางส่วนใหญ่มันจะดีกว่าที่แบบคนคนนึงไปทำตามอีกคนนึงความต้องการของอีกคนนึงเลยแล้วผมจะรู้สึกว่าแบบนั้นอ่ะมันไม่ลองเทอมอ่ะคือคนมันทำอะไรที่อีกคนนึงต้องการ 100% น่ะมันผมว่าผมเชื่อว่ามันทำได้ไม่นานผมเชื่อว่ามันทำได้ไม่ตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะเรามาเจอกันตรงกลางดีกว่าใช่ครับเราวางแผนไหมว่าแต่งงานเนี่ยเราจะอายุเท่าไหร่สำหรับตัวเราเพราะเราอยากแต่งอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนนี้ผมจะเข้า29ใช่ครับ29มันก็หลายปีแล้วนิดเดียวก็ถึงเวลาแล้วเออรอครับยังแม่ประเด็นที่เรายังไม่ได้มองตรงนั้นใช่มั้ยเออจริงเราต้องเก็บตังค์เตรียมฐานะอะไรไว้พร้อมแต่งไม่ผมว่ามันเรารู้สึกว่าเราต้องแต่งเมื่อไหร่เรารู้สึกว่ามันควรจะแต่งเมื่อไหร่อ่ะผมว่ามันจะรู้สึกเองแหละจังหวะมาเองใช่ถ้าสมมติว่าอีกประมาณ2ปีที่แล้วผมไปขีดเส้นใต้ว่า29ผมจะแต่งอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราไม่แต่งอ่ะเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองแล้วคนที่เราไปบอกเขาก็รู้สึกแย่กับเราด้วยที่ไม่ทำตามที่พูดไว้ใช่ครับเจ๊ครับผมอยากจะอัปเดตเรื่องตลาดหน่อยเป็นไงบ้างเพราะโควิดเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วเลยสถานการณ์ดีขึ้นเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะครับผมครับมาตรการเป็นยังไงบ้างมาตรการจริงๆแล้วผมอยากบอกให้ทุกคนเข้าใจคือมาตรการมันเราเข้มงวดมาตั้งแต่รอบแรกที่ระบาดแล้วครับแล้วก็มีการปิดกันไปตามที่รัฐให้ปิดอ่ะทุกรอบที่พี่ให้ปิดเราก็ปิดแล้วเราก็ทำมาตรการเหมือนเดิมเข้มงวดเหมือนตอนแรกเหมือนเดิมแต่ครั้งหลังเนี่ยมันเป็นกลายเป็นว่าข่าวที่ออกไปอ่ะคือเราเป็นคลัสเตอร์เราเป็นเหมือนคนแพร่กระจายซึ่งในความเป็นจริงแล้วตลาดรังสิตแบ่งเป็นตลาดหน้าตลาดกลางตลาดท้ายครับแล้วก็มีคนติดทุกตลาดแล้วก็ผมว่าปัจจัยในการติดอ่ะไม่ใช่สถานที่แต่ว่าเป็นปัจจัยผู้คนที่เข้ามาแล้วเขานำเชื้อมามากกว่าเราจะมาบอกว่าเอ้ยเราเป็นคลัสเตอร์เพราะว่าเรามีมาตรการที่ไม่เข้มงวดพออะไรแบบนี้ผมว่ามันเอาในความเป็นจริงนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับที่ต่างๆไม่ใช่แค่ที่ของผมเชื่อว่าที่อื่นเขาก็มีมาตรการเหมือนกันเขาก็ไม่อยากให้คนมาติดเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้เราไม่สามารถเราก็คัดประมาณนึงแล้วเราก็คัดอย่างเข้มงวดแล้วแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับแสดงอาการไม่แสดงอาการอะไรแบบนี้มันไม่สามารถมาตรวจเช็คแบบละเอียดได้ทุกที่อ่ะพอเปิดแล้วคนกลับมาคึกคักยังไงจริงๆมันโชคดีที่ว่าบ้านผมเป็นตลาดขายส่งครับคนที่มาซื้อก็จะเป็นเจ้าเดิมๆที่เป็นร้านอาหารที่เป็นอะไรแบบนี้มาซื้อของสดไปแม่ค้าเขาก็จะมีลูกค้าตลอดอะไรแบบนี้แต่มันก็จะมีในส่วนของลูกค้าใหม่คนที่มาซื้อใหม่เขาอาจจะไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ก็อยากจะพูดให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วเราทำมาตรการเข้มงวดมาตั้งแต่แรกแล้วและหลังจากที่ปิดไปรอบนี้ที่สบค.บอกว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเรื่องหลังคาเรื่องอะไรเงี้ยคุณพ่อผมก็ทำเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราสร้างความมั่นใจยังไงให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการแบบว่าให้เขาแบบว่าไม่ได้อคติกับเรื่องแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแบบคนแพ้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆเราพยายามกระจายข่าวอยู่ซึ่งทางบ้านก็ให้ผมช่วยด้วยในขณะที่เราพูดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะบอกทุกคนว่าเออเราไม่ใช่คลัสเตอร์เราก็ติดมาจากอีกกันแหละแล้วก็เสี่ยงหมดใช่ทุกที่มันก็เสี่ยงหมดแล้วมาตรการเราเข้มงวดตั้งแต่แรกเราไม่ได้หละหลวมเลยแล้วก็ตอนนี้คือเปิดแล้ว
แล้วเขาให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนเพิ่มเติมมันก็เหมือนเราเข้มงวดยิ่งกว่าเดิมที่เข้มงวดอยู่แล้วอีกอะครับมันก็อยากเราอยากให้คนมั่นใจว่าจริงๆแล้วเราปลอดภัยนะเราก็เช็คทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วครับโอเคเนาะ